สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่17มิถุนายน2563ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์คะสวัสดีครับคุณจรุพันธ์ครับว่าจะคุยเรื่องฝนตกแต่คงไม่ต้องแล้วมั้งฮะตกแล้วค่ะ ไปพอดีเมื่อสักครู่ได้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณ์อากาศมาแล้วผมก็เปิดดูไอ้เรดาร์ค่ะใช่ก็จะเห็นได้ว่ามันมีตั้งแต่เขียวอ่อนเขียวอ่อนนี่คือเบาสุดนะฮะค่ะไปจนถึงแดงเนี่ยจะรู้ป่ะแดงแดงนี่คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเกือบทั้งจังหวัดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงดีฮะสี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าว่าใครกำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้ค่ะกลับด้วยความปรารถนาดีวันนี้เป็นไงบ้างครับค่ะวันนี้มีเรื่องมาพูดคุยกันใน2ช่วงเวลาเช่นเคยนะคะช่วงแรกเล่าข่าวค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการแนะร้านนวดสปาในโรงแรมให้รักษามาตรฐานช่วยยกระดับคุณภาพในระยะยาวค่ะเราพูดคุยเรื่องนี้กับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวค่ะและจากนั้นในช่วงเล่าขานวันนี้มาเตือนภัยโรแมนส์สแกนหลอกรักลวงพลางในโลกออนไลน์แหมชื่อเป็นไงคะเดี๋ยวต้องติดตามฟังนะคะเรื่องนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณณัฐพยงศรีค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเล่าขานค่ะและวันนี้นะคะทางรายการเล่าสู่กันฟังค่ะจะมอบกระปุกออมสินลวดลายศิลปะจีนจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลนะคะให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกในรายการด้วยการส่ง SMS ตอบคำถามและส่งมาที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งทางรายการก็จะใช้ระบบสุ่มจากคอมพิวเตอร์และคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปนะคะนอกจากนี้ค่ะทางรายการก็เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยการพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมทาง Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้อีกด้วยค่ะนี่เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมกับเรานะคะและสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเราฟังข้อมูลกันก่อนค่ะข้อมูลคือธนาคารออมสินเตรียมจัดงานประมูลบ้านออมสินทั่วไทยครั้งที่1จังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดยื่นซองประมูลในวันที่8กรกฎาคม2563ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมประมูลระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2563ค่ะฟังเป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินเตรียมจัดงานประมูลบ้านออมสินทั่วไทยครั้งที่1จังหวัดอุดรธานีเปิดยื่นซองประมูลวันที่8กรกฎาคม2563ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมประมูลนะคะระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2563นี้ค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้มาฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินเตรียมจัดงานประมูลบ้านออมสินทั่วไทยครั้งที่1จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีการเปิดให้ยื่นซองประมูลในวันที่เท่าไหร่ค่ะทราบแล้วส่งคำตอบมานะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังและมาถึงรายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารเมื่อวานนะคะผู้โชคดีประจำวันที่16มิถุนายน2563ค่ะได้แก่คุณพยอมบุญเกลี้ยงจากจังหวัดอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและมาถึงช่วงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงแรกค่ะธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งหมายโม่เท่านั้นอายุสลาก1ปีค่ะหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลนั้นได้รับการยกเว้นภาษีค่ะนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยกำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2563นี้ค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวที่ว่าจะแนะนำ
แนะร้านนวดสปาสปาในโรงแรมรักษามาตรฐานช่วยกันยกระดับคุณภาพในระยะยาวค่ะเราไปพูดคุยกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ท่านอยู่กับเราในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับเป็นไงบ้างครับร้านนวดร้านสปาในบ้านเราฮะหมอฮะครับตอนนี้ก็ร้านนวดสปาก็ดีใจกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะครับนะครับใช่โดยเฉพาะร้านนวดที่ได้มีการผ่อนปลนระยะที่3นะครับต่อมาก็มีร้านสปาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับก็มีการที่จะปฏิบัติตามมาตรการของเราอย่างเคร่งครัดนะครับนะครับกับมาตรการที่ว่านี่คืออะไรครับหมอครับมาตรการก็คือว่าตอนนี้นะครับนี่ก็มีเรามีการเปิดให้มีการขอลงทะเบียนเพื่อยื่นขอไปรับรองการประเมินตนเองนะครับในร้านเหล่านี้ทั่วประเทศนะครับนี่ก็ยื่นมาประมาณ 4,280 แห่งด้วยกันนะครับก็ผ่านการประเมินตนเอง 3,132 แห่งนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านการประเมินประมาณ 1,000 กว่าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งที่ไม่ผ่านการประเมินนะครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นร้านกิจการที่เขายังไม่ได้ยื่นขอเปิดเป็นกิจการตามกฎหมายเรานะครับคุณหมายความว่าในร้านนวดเหล่านี้ก็มีร้านนวดที่ยื่นตามกฎหมายเราแล้วก่อนหน้านั้นแต่ร้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเรานะครับส่วนใหญ่ร้านที่ยังประเมินแล้วไม่ผ่านนั่นคือร้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเรานะครับครับซึ่งปกติร้านที่ยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่อาจจะยังไม่ถึงมาตรฐานหรือทำนองนี้ใช่ไหมครับคุณหมอก็อาจจะมีสถานที่หรือมีปัญหาบางอย่างเอาไว้ง่ายต่างการให้บริการที่อาจจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายถ้าร้านที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมันจะมีรายละเอียดต่างๆล็อกไว้ว่าสถานที่ต้องประมาณเท่าไหร่ที่พักคอยครับที่ให้บริการนวดฝ่าเท้านวดตัวใช่ไหมครับห้องน้ำอย่างไรทางสัญจรในข้างในอย่างไรก็จะทำให้สถานที่เหล่านี้นะครับเนี่ยเวลาที่มีการทำตามมาตรการผ่อนปลนของเราเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับตรงส่วนนั้นนะครับเพราะมีพื้นที่เพียงพอในการที่จะให้บริการตามมาตรการผ่อนปลนอยู่แล้วนะครับกับและทีนี้ร้านที่ผ่อนปลนแล้วเนี่ยคุณหมอครับเราระวังมาตรการไว้ยังไงบ้างแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงบ้างครับคุณหมอครับในส่วนของร้านที่ได้มีรับการเปิดนะครับแล้วก็แล้วก็มีการประเมินตัวเองตามมาตรการผ่อนปลนนะครับเนี่ยก็คือหลักผู้ประกอบการนะครับทั้งที่ผมได้พูดไปก็ต้องมีการจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการหลักนะครับของฝ่ายความมั่นคงของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับนะการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะครับหรือสบู่นะครับทุกครั้งที่ใช้บริการหรือขณะที่ให้บริการนะครับการเว้นระยะห่างนะครับในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งการขณะให้บริการเนี่ยต้องมีข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องไม่เอาหน้าไปใกล้กันแล้วก็ต้องมีการไม่พูดคุยกันขณะให้บริการยกเว้นจำเป็นจริงๆนะครับนะครับหรือการให้บริการนะครับก็ต้องจำกัดรอบเวลาในการให้บริการว่าไม่ควรจะนานเท่าไหร่ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการผ่อนปลนอย่างที่เป็นต้นนะครับ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 แล้วเท่าที่ดูที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณหมอมีใครกาดตกบ้างไหมฮะผมว่าที่ผ่านมานะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับทุกคนนะครับเนี่ยตั้งกาดไว้ค่อนข้างดีมากนะครับนะ เพราะว่าสังเกตว่ามีผู้ใช้บริการไปใช้บริการในร้านนวดร้านสปานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะร้านนวดนะครับเนี่ยคิวนี่แน่นเลยนะฮะคิวแน่นครับที่ผมไปที่ร้านบางแห่งในคิวที่เขาแน่นจนถึง3เดือนเลยนะฮะก็พบว่าการให้บริการดังกล่าวนะครับเนี่ยก็ไม่มีภาวะการติดเชื้อจากร้านสปาร้านนวดเหล่านี้เลยนะครับก็แสดงว่าผู้ให้บริการก็ดีผู้ดำเนินการก็ดีหรือผู้ประกอบการก็ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งแม่บ้านทำความสะอาดต่างๆให้ความสำคัญในการร่วมมือกับเรามันอย่างดีครับครับครับคุณหมอกลัวไหมว่าพอมันไม่มีการติดเชื้อปั๊บเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความประมาทขึ้นมาก็ได้นี่คุณหมอนี่ครับเราก็กังวลอยู่ว่าจริงๆแล้วเราก็กำชับแล้วว่าให้ทางสถานประกอบการเหล่านี้นะครับให้มีการรายงานกับเรานะครับในทุกๆ7วันนะครับแล้วก็ในการรายงานตามมาตรการการผ่อนปลนนี้ทุก7วันแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนนะครับหรือลงทะเบียนกับผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งผู้
ที่จะมารับบริการนะครับก็ต้องมีการสแกน QR code ต่างๆเข้าไปใช้บริการนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย้ำว่าเราไม่อยากให้มีการกาดตกนะครับแล้วก่อให้เกิดประเด็นการใช้สถานที่เหล่านี้ไม่มีมาตรฐานก่อให้เกิดการเป็นตัวแพร่ระบาดเองเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับกลับแสดงว่าสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองครับครับแต่ยังอันนี้ผมเข้าใจเองนะคุณบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการเนื่องจากว่าเขาปิดมานานมากโอ้โหเป็นหลายเดือนนะครับพูดถึงว่าเนี่ยหลายวันดีกว่างี้ดีกว่าพอปิดมานานปั๊บเขาก็อยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎตามกติกาเพื่อให้เขาสามารถประกอบกิจการต่อไปได้อันนี้จริงไหมครับคุณหมอจริงครับเพราะว่าร้านนวดร้านสปาเนี่ยเขาจะมีสมาคมสมาพันธ์เขาอยู่นะครับอ๋อการทำอะไรเนี่ยเขาจะรวมตัวกันนะฮะแล้วเขาจะพยายามทำให้มันถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการในการที่จะรักษาดูแลนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้ออย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าภูมิใจนะครับที่สถานประกอบการเหล่านี้นะครับได้มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับครับครับก็เอาเป็นประกาศยังไม่ตกตอนนี้แต่คงไม่ตกต่อไปนะฮะก็หวังว่าหวังว่าคงเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าอากาศไม่ตกเนี่ยเราก็สบายใจนะฮะตอนนี้ยังอากาศไม่ตกอยู่นะครับครับคุณหมอผมถามเผื่อนิดนึงเผื่อนะฮะเผื่อเฉยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเกิดสมมติเกิดมีร้านใดร้านหนึ่งเกิดมีคนติดเชื้อขึ้นมาจากร้านเหล่านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมาตรการที่เราจะดำเนินการขั้นแบบเฉียบพลันเลยนี่คืออะไรครับคุณหมอฮะคือมาตรการแรกเลยนะครับอันที่หนึ่งคือการที่เรามีแอปพลิเคชันไทยชนะหรือการใช่มีที่สเตชันของคนใช้บริการเนี่ยมันก็จะดูว่าผู้ใช้บริการเคสนี้นะคือมีการสืบสวนสอบสวนนี่แหละครับลงพื้นที่นะครับแล้วก็ดูว่าใครที่สัมผัสกับคนตรงนี้บ้างนะครับนะถ้าเป็นในร้านสปาตรงนั้นก็ต้องปิดดำเนินการไปก่อนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในส่วนนั้นนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถูกการกักตัวนะครับตามมาตรการภาครัฐเรานะครับตรงส่วนนั้นนะฮะผมว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดำเนินการด่วนเลยนะฮะเพื่อให้ชัดเจนว่าร้านเราก็มีส่วนช่วยสังคมในการป้องกันตรงส่วนนี้ครับครับซึ่งอันนี้เราต้องอธิบายให้เจ้าของผู้ประกอบการเขาเข้าใจด้วยใช่ไหมฮะสำคัญมากครับเราอธิบายให้เข้าใจว่าหากท่านดำเนินการนะครับไม่เป็นไปตามมาตรการการคัดกรองผู้เข้ารับบริการเนี่ยหากมีการติดเชื้อขึ้นมานะครับเนี่ยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงคือร้านต้องปิดดำเนินการไปช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะสัมผัสหมดใช่ไหมฮะสัมผัสคนนี้คนใกล้เคียงก็มาติดต่อกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเขาก็รับทราบความเสี่ยงว่าถ้าเขาปิดร้านเขาก็ต้องมีการเสียหายมูลค่าทางธุรกิจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านเองก็ต้องมีความใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษครับครับแต่แล้วถ้าเกิดไม่แจ้งนะไม่แจ้งไม่ได้ครับมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับโอ้ยาวนะอันนั้นจะยาวเลยครับครับหนักกว่าแน่นอนทางที่ดีแจ้งแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาดูแลดีกว่าจะได้อย่างน้อยก็อาจจะปิดสัก14วันหรืออะไรทำนองนี้นะฮะใช่ครับเป็นไปตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งเขามีว่าเราต้องมีการแจ้งนะครับหากพบตรงนี้เกิดขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มีการแจ้งความเหมือนแจ้งความกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคครับอ๋อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาจัดการเองว่าจะต้องดูแลบริหารจัดการยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีปิดระยะหนึ่งอะแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ปุ๊บเราไม่รู้ว่ามันแพร่ระบาดไปไหนอันนี้ไปกันใหญ่เลยหนักกว่าเดิมแน่นอนครับโรคระบาดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมครับมันจะต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของเราที่จะต้องแจ้งสิ่งเหล่านี้กับผู้เกี่ยวข้องครับเอาล่ะทีนี้ในมุมผู้บริโภคบ้างเนี่ยคุณหมอครับถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้บริการความพร้อมที่เราต้องเตรียมตัวก่อนคืออะไรครับคุณหมอผู้บริโภคส่วนหนึ่งเลยนะครับต้องเตรียมร่างกายเราให้พร้อมนะครับเพราะว่า ร่างกายเราต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนนะครับครับพอเราไม่รู้ว่าเราไปนอนอยู่ที่ใดกันแล้วแต่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเนี่ยแม้ว่าเขาจะรักษาความสะอาดดีแล้วแต่เราก็จะไปมั่นใจจนกระทั่งเราไม่ดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงก่อนเข้ารับบริการนะครับครับเมื่อเราเข้ารับบริการแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการผู้สุขภาพแห่งนั้นนะครับเช่นเรื่องของการให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอุณหภูมินะครับนะสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือนะครับนะหรือการเว้นระยะห่างงดการพูดคุยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความร่วมมือกับทางร้านที่เราจะไปเข้าใช้บริการนะครับ
ครับเราต้องตระหนักตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดหลงลืมไปบ้างเนี่ยทางร้านเขาจะมีบริการนะฮะอย่างเช่นอาจจะมีแมสก์ให้ขายหรืออะไรทำนองนี้ครับคือทางร้านเขาเนี่ยจะต้องมีแมสก์บริการให้เราอยู่แล้วเพราะเป็นข้อกำหนดในมาตรการผ่อนปลนนะครับทางผู้ประกอบการต้องจัดหาหน้ากากอนามัยนะครับนะให้กับผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการการดูแลในสถานประกอบการตลอดเวลาครับครับก็เพราะฉะนั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะพกติดตัวไปจะดีกว่านะครับผมว่าก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการเนาะเพราะบางทีการจัดหน้ากากไปไว้ในร้านอาจจะไม่เพียงพอนะผมว่านะครับถ้าไม่เพียงพอไม่มีเนี่ยก็ใช้บริการไม่ได้นะครับพอไม่ได้เลยใช่เตรียมผมว่าตอนนี้ทุกคนในประเทศไทยนี่ไม่น่าจะมีใครไม่มีหน้ากากอนามัยนะนอกจากอย่างน้อยหน้ากากผ้าก็ต้องมีติดตัวแหละใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่มีหน้ากากผ้าก็น่าจะติดตัวถ้าลืมจริงๆนะครับเนี่ยวันนั้นเราก็ไปว่าร้านเขามีไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องรีบกลับไปบ้านเราด่วนนะครับเพื่อเราตัวที่รับเชื้อซะเองนะเพราะเราไม่มีด่านป้องกันก่อนหายใจใช่ไหมครับอาจจะเป็นคนใช่ครับนะเพราะว่าเชื้อเนี่ยอาจจะหลงเหลืออยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยก็ยังระบาดอยู่ครับครับเอาล่ะก็กับคำถามที่จริงๆผมไม่อยากถามแต่ต้องถามเพราะว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดขึ้นมาในหมู่บรรดาร้านนวดร้านสปาเหล่านี้เนี่ยมาตรการที่เราจะปิดเนี่ยมันจำเป็นไหมครับว่าจะต้องปิดเฉพาะที่เกิดเหตุหรือว่าอาจจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไปหรือยังไงครับครับก็เราต้องมีการสอบสวนนะครับการพิจารณาส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเป็นร้านๆเป็นกรณีไปครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามาตรการที่เราได้ให้ไว้โดยภาพรวมนะครับเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นหากร้านไหนที่มีการติดเชื้อเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะมีการละเลยเป็นแห่งๆไปเราก็อาจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันต้องทำให้มันเป็นระบบและชัดเจนเพราะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปฮะครับครับครับเอาเรามีอะไรจะฝากไหมครับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการนะคุณบอสครับก็ฝากทางผู้ประกอบการนะครับว่าเราต้องเหมือนที่คุณธีรพัฒน์ว่าต้องอย่าให้กาดตกนะครับเราต้องช่วยกันดูแลร้านสปาร้านนวดเราให้มีมาตรฐานนะครับทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องคนไทยเราแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยในอนาคตนะครับส่วนในส่วนของผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้บริการนะครับก็เรียนว่าตอนนี้ร้านนวดร้านสปานะครับที่ได้เปิดตามมาตรการผ่อนปลนนะครับเนี่ยถ้าได้มีมาตรฐานตามที่กรมสปสนะครับได้ออกใบรับรองให้แล้วเนี่ยให้เรามีความมั่นใจในคุณภาพเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็การป้องกันการติดเชื้อได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้อยากให้มีความมั่นใจและให้ไปใช้บริการนะครับอย่างน้อยก็ทำให้ผู้ประกอบการได้เขาได้ปิดไปนานแล้วเขาได้มีรายได้เข้าสู่กลไกในธุรกิจเชิงครอบครัวของเขาต่อไปนะครับก็ฝากว่าช่วงนี้วันนี้เราน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าไปใช้แล้วมีความปลอดภัยครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณบอกแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะกับคุณณัฐพยงศรีนะคะขอให้ค่ะทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณค่ะท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขท่านก็มาย้ำนะว่าอย่าตกการอย่าตกที่ผมบอกเลาะนี่ไม่ใช่อะไรคุณจตุพันธ์เมื่อวานเนี่ยพอกลับบ้านใช่ไหมฮะเสร็จรายการนี่แหละก็ไปซื้อกาแฟอยู่ร้านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปแล้วกันก็เป็นเรื่องดีนะคือเราผมลืมไงว่าแมสมันอยู่ในรถแล้วก็เดินไปเลยรถมาก็เดินเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปยืนสั่งนู่นเอานู่นเอาน้ำส้มเอากาแฟเสร็จสับปุ๊บไปยืนรอจ่ายตังค์ปรากฏว่ามีพนักงานอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นซีเนียร์ในร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราใส่แมสด้วยก็บอกผมลืมไว้ในรถเขาบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไงรบกวนคุณพี่ออกไปยืนรอด้านนอกแล้วกันเดี๋ยวพนักงานเราจะเอาไปส่งให้ถึงที่เลยเอาเด็กก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของร้านผมอายไงก็เลยมาที่รถแล้วก็หยิบแมสมาใส่แล้วก็ไปยืนรอกันนอกเนี่ยลืมไม่ได้เลยคุณจตุพันธ์แบบเรื่องดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะค่ะมันเป็นเหมือนอะไรนะอุปกรณ์ประจำกายของเราแต่ละคนเลยห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะคะห้ามลืมเด็ดขาดใช่ครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวนะคะเตือนภัยโรแมนซ์สแกมหลอกรักลวงผางในโลกออนไลน์นะคะ
พูดคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพยงศรีค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในช่วงเล่าขานค่ะและท้ายนี้เฉลยท้ายนี้นะคะฟังคำถามกันวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะเตรียมจัดงานประมูลบ้านออมสินทั่วไทยครั้งที่1 นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งจะมีการเปิดยื่นซองประมูลในวันที่เท่าไหร่ค่ะทราบแล้วส่งคำตอบมานะคะทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะครับ